สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ามาตัดหญ้าให้วัวนะครับนี่นะครับหญ้าที่ตัดก็เป็นหญ้าตรงนี้นะครับก็คือหญ้าแพงโกล่ารวมกับหญ้าธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจะตัดเอาเฉพาะตรงที่ยาวๆนะครับตรงนั้นน่าจะยาวหน่อยนะครับตรงใต้ต้นไม้นะครับใบมีดที่ใช้นะครับก็เป็นใบมีดตัดหญ้าที่สั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับใบตัวนี้ก็ราคา60กว่าบาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนเครื่องตัดหญ้านะครับก็สั่งมาจาก Lazada เช่นกันนะครับราคาก็ประมาณ 5,800 บาทนะครับเครื่องตัวนี้นี่นะครับขนาด48โวลต์นะครับเครื่องตัวนี้นะครับถ้าใส่ใบมีดวงเดือนตัวนี้นะครับผมเคยเอาไปตัดต้นข้าวนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่นะครับใบมีดตัวนี้เลยนะครับส่วนถ้าใส่เป็นใบตัดยอดข้าวนะครับเป็นใบมีดปังโตขนาดนี้นะครับตัวนั้นยาว18นิ้วนะครับเอาไปตัดต้นข้าวก็ตัดได้40นาทีนะครับสำหรับใบตัวนั้นนะครับแล้วแต่ขนาดของใบมีดนะครับแล้วก็ชนิดที่หญ้าที่ตัดนะครับจะเปลืองแบตเตอรี่หรือไม่เปลืองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตัดตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับจะตัดไม่เยอะนะครับจะตัดให้วัวกินตัวหนึ่งนะครับส่วนการสิ้นเปลืองพลังงานของตัวนี้นะครับจากที่ผมทดสอบดูนะครับเอาไปชาร์จไฟนะครับตัวมิเตอร์นะครับวิ่งอยู่นิดเดียวนะครับก็น่าค่าไฟน่าจะไม่ถึงบาทนะครับเพื่อนๆก็ไปดูคลิปได้นะครับสำหรับคลิปที่ชาร์จไฟในแบตเตอรี่นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันตัดได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเลยนะครับ
นี่นะครับจะตัดให้กินประมาณนี้นะครับอันนี้ก็วัวตัวหนึ่งนะครับใบมีดตัดหญ้าตัวนี้นะครับขนาด10นิ้ว40ฟันนะครับตัดหญ้าก็ไม่ค่อยจะกระจายนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นกองดีอยู่นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะไปลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่สนใจเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับแต่ก็หาข้อมูลยากนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ